ื่นถึงการตายนะครับซึ่งมีโทษจำคุก10ปีก็ถือว่าสูงสุดของกฎหมายมาตรานี้เลยนะครับแล้วก็ฐานภาคเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปราศจากเหตุการณ์สมควรจำคุก10ปีนะครับส่วนข้ออื่นของจำเลยที่1เนี่ยให้ยกแล้วก็ยกฟ้องยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่2นะครับให้จำเลยที่1ในสารภาพสมัยทางแห่งแก่โจทก์ร่วมทั้ง2ด้วยนะครับนี่เป็นบรรยากาศสดจากชั้น6ห้องแถลงข่าวบริเวณโรงแรมริเวอร์ฟรอนต์นั่นอยู่ห่างจากศาลเนี่ย 2-3 กิโลเมตรเท่านั้นครับอยู่ไม่ไกลนะครับเมื่อสักครู่หลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวออกมาเนี่ยก็เดินทางมาที่โรงแรมริเวอร์ฟรอนต์ทันทีเลยนะครับเดี๋ยวรอฟังการแถลงข่าวของทางเบิ้มทีมทนายความของลุงพลป้าแตนนะครับแล้วก็ลุงพลป้าแตนเนี่ยน่าจะมีคำพูดกับสาธารณชนด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนิดนึงครับก่อนอื่นขอขอบคุณดร.ตีวงผู้บริหารโรงแรมที่ลุงพลติดแม่น้ำโขงอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาที่ท่านได้กรุณาอำนวยความสะดวกทุกท่านที่เรามีการมีแชร์ไม่ไม่ออกนะขออนุญาตใช้ไมค์ทุกคนได้ไหมครับจะได้ไม่ต้องทางนี้ครับไม่ได้ยินวางไมค์ขออนุญาตวางไมค์นะครับขออนุญาตนะครับพี่ณเดชฝากความให้ด้วยค่ะใช่ครับดีมีไมค์ครับไมค์ครับค่ะเดี๋ยวเราตามนะพี่ครับเราก็1 2 3 4 5 6 7 8ครับสวัสดีตอนบ่ายทุกท่านนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณดร.ต่อศิริวงศ์ผู้บริหารโรงแรมรีสอร์ทนครินทร์ที่แม่น้ำผมตัวเมืองจังหวัดมุกดาหารที่ได้อำนวยความสะดวกเพื่อเพื่อสถานที่ทุกครั้งนั้นที่เราได้ใช้บริการกับสถานที่ให้ท่านได้มีความสะดวกตลอดเวลาโอกาสนี้ขอขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงสำหรับโรงแรมรีสอร์ทนครินทร์เมืองมุกดาหารนะครับทุกท่านคงจะทราบผลคำพิพากษาอย่างชัดเจนไปแล้วนะครับก่อนที่คณะทนายความจะชี้แจงหรือแถลงในกระบวนการขั้นต่อไปอยากให้ลุงพลแล้วก็แตนได้กล่าวความรู้สึกหรือได้พูดความในใจอย่างใดๆกับผู้ติดตามคดีเราด้วยครับเชิญลุงพลครับสำหรับลุงเองนะครับตอนนี้ก็น้อมรับในคำตัดสินของศาลในหน้าด้วยป่ะศาลชั้นต้นนะครับพอพอดีลุงก็ได้หรือว่ายังไงคะลุงพล